เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณนี้แหละคุณผู้ชม 6:30 น.กว่าๆมาเช็คดวงกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้12ราศีเราเชิญทุกท่านมาที่หน้าจอนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันหมอขวัญแม่นเวอร์เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมวันเสาร์เราเช็คดวงชาวราศีมังกรกับชาวราศีเมถุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แถวล่างกรกฎเริ่มต้นเจอกันได้เลยค่ะหมอขวัญบอกว่าในช่วงนี้ชาวกรกฎเนี่ยสมองดีนะจะผุดไอเดียแปลกๆในธุรกิจขึ้นมาทำให้รายรับเนี่ยขยับขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ไปต่างประเทศแต่ว่าให้ระวังเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะแนะนำเสริมดวงช่วงนี้ทำบุญลงศพค่ะชาวราศีสิงห์ที่ผ่านมรสุมก้อนใหญ่มาตอนนี้ยืนได้เต็มสองขาแล้วนะคะหมอขวัญบอกว่าก็จะมีไอเดียต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมและต่อยอดปรับให้การงานการเงินดีขึ้นใครที่ตกงานมีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะแนะนำกราบสักการะศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีกันยังคงโชคดีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาป้อนงานดีๆมาให้ดาวพุธก็ดีเจรจาอะไรก็ประสบความสำเร็จการเงินดีขึ้นมีเกณฑ์จะได้ซื้อที่อยู่อาศัยด้วยแต่ว่าสุขภาพให้ระวังโรคไทรอยด์นะคะไปตรวจดูหน่อยแนะนำทำบุญเสริมดวงที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานสังฮีก็มีค่ะส่วนชาวราศีตุลช่วงนี้พอเข้าสู่เดือนพฤษภาหมอขวัญบอกว่าพื้นดวงเนี่ยปรับดีขึ้นอีกแล้วนะคะถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจมีโปรเจกต์ในการทำผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพหมอขวัญเตือนกระดูกหลังเนี่ยระวังให้ดีแนะนำไหว้พระธาตุพนมเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีพิจิกถ้าใครตกงานอย่าเพิ่งท้อใจอาจจะได้งานใหม่แต่จะไม่ตรงใจมากนักนะคะการเงินก็ค่อยๆขยับดีขึ้นแหละนะส่วนความรักก็มีสัมพันธ์ที่ดีอยู่ค่ะแนะนำไหว้หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเสริมดวงค่ะชาวราศีธนูแหมเป็นอีกหนึ่งราศีที่โคตรเฮงเหมือนกันนะคะช่วงนี้แต่หมอขวัญเตือนเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์แนะนำปล่อยปลาหน้าเขียงเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะส่วนวงล้อหมอขวัญเอามาฝากกันแล้วเรียบร้อยนะคะน้องบีวันนี้ไปไหนป่ะมีฤกษ์งามยามดีเวลาออกเดินทางไหมไปกินข้าวดีกว่าวันนี้กินข้าวกินข้าวที่ไหนจ๊ะกินข้าวแถวนี้แล้วกันเนาะโถพี่คิงจะตามไปให้น้องบีเลี้ยงโอ้โหพี่คิงนี่แหละต้องเลี้ยงแล้วเราออกกี่โมงดีเราออกจากออฟฟิศเนี่ยเลิกงาน 9:00 น.ใช่ไหมออกไปกินข้าวอ่ะเซนปิดอ่ะเซนปิดยังไม่เปิดด้วยแล้ว9โมงเปิด9โมง9โมง15แล้วกันเดี๋ยวแถวนี้915 915เลขดีไหมออกบ่อยเอาอีกแล้วเหรอหรอเดี๋ยวนะ5 7 4ยังตรงกับไม่มันตรงกับเลขที่พี่บอลเนี่ยยังไม่ได้ซื้อตามไว้อ๋อเหรอตามไว้ยังไม่ออกพี่กิ๊งค่ะขอให้ถูกแล้วกันงวดนี้2ตัวรับไปเต็มๆแค่นี้ก็เอาพอใจแล้วเนาะพอใจแล้วใช่เข้าใจยังซื้อไว้5ใบ2ตัวก็โอเค